Hi, welcome to Pig's Kitchen. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Pig's Kitchen นะคะวันนี้เราจะมาทำต้มจืดผักกาดขาวหรือว่าแกงจืดผักกาดขาวกันค่ะ I feel like eating something light and healthy. So today's recipe is Thai clear soup with ground turkey and napa cabbage. This soup is very flavorful and is loaded with lean protein and vegetables.วันนี้เรารู้สึกอยากทานต้มจืดที่เน้นโปรตีนแล้วก็ผักเยอะๆค่ะช่วงนี้เราทานเยอะมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยขอเบานิดนึงค่ะต้มจืดสูตรนี้รสชาติอร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะไม่จืดเหมือนชื่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะ Let's take a look at the ingredients Here is napa cabbage. I cut into bite size. You can use as much as you like. สำหรับผักกาดขาวนะคะเราหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะเพื่อนๆจะใส่มากใส่น้อยก็ตามใจชอบเลยนะคะ I also like to add organic mixed greens in mine too, but this is optional.เราชอบใส่ผักรวมสีเขียวออร์แกนิกแบบนี้ลงไปด้วยค่ะเราว่ารสสัมผัสเขาคล้ายตำลึงดีค่ะแล้วก็มีประโยชน์เยอะมากด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำไก่ก้อนกันก่อนเลยนะคะวันนี้เราจะใช้เครื่องปั่นในการผสมนะคะแต่เพื่อนๆนวดมือก็ได้ค่ะเอาเนื้อไก่สับหรือว่าหมูสับนะคะลงไปในเครื่องปั่นค่ะเติมพริกไทยป่นลงไปค่ะ To start off I am going to put ground turkey in a food processerYou can use ground pork if you like. Add ground black pepper, corn starch, แป้งข้าวโพดค่ะ thin soy sauce, ซีอิ๊วขาวค่ะ oyster sauce, ซอสหอยนางรมค่ะ garlic and cilantro stems.I am supposed to use cilantro roots, but I don't have it, so I will use cilantro stems instead. สุดท้ายก็กระเทียมกับรากผักชีค่ะแต่พอดีว่าเราไม่มีรากผักชีนะคะเราก็เลยใช้ก้านแทนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนวดมือนะคะก็เอา3เกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยไปตำให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วค่อยมานวดค่ะ Blend it for about a minute or so, or until well combined.ปั่นจนเนียนเข้ากันดีเลยค่ะ and set it aside เสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะ next I am going to soak one portion of vermicelli noodle for about 5 to 10 minutes or until softened แช่วุ้นเส้นประมาณ 5-10 นาทีหรือจนกว่าจะนิ่มเลยค่ะ in a pot turn on medium high heat add waterตั้งหม้อนะคะเปิดไฟกลางค่อนข้างแรงใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ ground black pepper พริกไทยป่นค่ะ salt เกลือค่ะ crush garlic กระเทียมบุบค่ะ one chicken cube ซุปก้อนค่ะ crush cilantro roots or stems รากผักชีบุบค่ะThin soy sauce, ซีอิ๊วขาวค่ะ This is the brand I like because it's not too salty. Cover and bring it to a boil. ปิดฝานะคะแล้วตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะ When glass noodles are softened, drain it out and cut so it's not too long. พอวุ้นเส้นแช่น้ำจนนิ่มแล้วนะคะเทน้ำออกค่ะแล้วก็ตัดให้สั้นค่ะพอน้ำซุปเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นไก่เป็นก้อนกลมๆกันค่ะ When broth is boiling, I am going to make small balls from the turkey that I marinated earlier. This step might take a while. If you don't mind, you can just put all of it in and spread it out.พอปั้นไก่เสร็จแล้วนะคะก็ปล่อยไว้ให้เดือดอีกครั้งค่ะ Bring it to a boil again. Add carrots.
ใส่แครอทลงไปค่ะ My family loves a lot of vegetables, so here it is. ครอบครัวเราชอบทานผักมากๆเลยค่ะเราก็เลยใส่เยอะค่ะglass noodles วุ้นเส้นค่ะ and napa cabbage แล้วก็ผักกาดขาวลงไปเลยค่ะ คนให้เข้ากันค่ะ give it a stir cook until vegetables are softened to the way you like itต้มให้เดือดจนกว่าจะได้ผักสุกตามที่เราต้องการค่ะ Then add mixed greens if you like เสร็จแล้วเราก็ใส่ผักสีเขียวออร์แกนิกที่เราชอบค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ Stir it up and turn off heat กดๆลงไปนิดหน่อยแล้วปิดไฟได้เลยค่ะ Top it off with chopped cilantro and green onions as much as you like I like to add a lotใส่ผักชีต้นหอมลงไปค่ะใส่ได้เยอะตามใจชอบเลยนะคะของเราชอบแบบเยอะๆค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันนะคะ Now let's dish it out It smells so good in my kitchen. น้ำซุปหอมมากๆเลยค่ะ I like to garnish with a little bit of cilantro. เราชอบโรยหน้าด้วยผักชีอีกนิดหน่อยนะคะ And ground white pepper or black pepper. แล้วก็พริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะThis Thai clear soup is so perfect for a cold or rainy day. Very comforting. ที่นี่วันนี้นะคะฝนตกด้วยค่ะแล้วอากาศก็หนาวด้วยค่ะต้มจืดชามนี้เหมาะมากๆเลยค่ะกับอากาศวันนี้ You can serve this soup with steamed rice or as is. ทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าทานเปล่าๆก็อร่อยมากเลยค่ะI hope you like my video. Please leave me a comment below. Like and subscribe would be appreciated. Thank you so much for watching, and I will see you again next time. Bye. ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ